สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหรก็แวะมาเซเว่นอีเลฟนแนวโน้มของโลกในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะก็คือการเกิดใหม่น้อยลงของอประเทศที่พัฒนานแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าหลายประเทศทีเดียวนะคะที่มีอัตราการเกิดใหม่รวมไปถึงอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ําที่สุดเป็นประวัติการในจมนจำนวนนี้มีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ค่ะ เริ่มต้นดูที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะนอกจากปัญหาเรื่องของการแพทย์แล้วค่ะอีกหนึ่งปัญหาทางสังคมที่ต้องเร่งจัดการอย่างเร่งด่วนนะคะก็คืออัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดต่ำที่สุดเป็นประวัติการตัวเลขล่าสุดที่รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยออกมาพบอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงเหลือแค่0.72เมื่อปี2023จาก0.78นะคะในปี2022นั่นหมายความว่าลดลงไปถึง8% มีเด็กเกิดใหม่เมื่อปี2023เพียงแค่230,000คนเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำมากนะคะเพราะหากต้องการคงจำนวนประชากรให้อยู่ในระดับเท่าเดิมในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่2.1 นับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยเกาหลีใต้เป็นเพียงชาติเดียวนะคะในกลุ่มประเทศ OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำกว่าหนึ่งขณะที่อายุเฉลี่ยของหญิงเกาหลีใต้ที่มีลูกคนแรกคือ33.6ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงอายุที่มากที่สุดของประเทศในกลุ่ม OECD เช่นกัน หากตัวเลขการเจเริญพันธุ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจำนวนประชากรในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของเอเชียชาตินี้จะมีประชากรลดเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งก็คือราวๆ26.8ล้านคนภายในปี2,100ค่ะ ตั้งแต่ปี2006ที่ผ่านมานร,รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ต้องทุ่มงบประมาณการลงทุนมากกว่า2.7แสนล้านดอลลาร์ในโครงการเพื่อกระตุ้นให้คู่รักมีลูกกันมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการให้เงินการให้บริการที่เลี้ยงหรือการให้บริการในกระบวนการการมีลูกนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเรื่องของอัตราการเกิดได้อัตราการเจริญพันธุ์ก็คือผู้หญิงหนึ่งคนจะมีลูกกี่คนตอนนี้ต่ำกว่าหนึ่งอยู่ที่0.72เท่านั้นของปี2023นะคะ ไปดูที่รัฐบาลญี่ปุ่นกันบ้างค่ะข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวานนี้พบว่าจํานวนเด็กเกิดใหม่ในญี่ปุ่นลดลงเป็นปีที่8ติดต่อกันแล้วนะคะต่ําที่สุดเป็นประวัติการครั้งใหม่นับตั้งแต่ปี2566นะคะก็คือปีที่แล้วซึ่งตอกย้ําภารกิจอันน่าก,กังวลที่ญี่ปุ่นเผชิญในการพยายามที่จะหยุดยั้งการลดตัวของจํานวนประชากร อัตราการเกิดใหม่ลดลงร้อยละ5.1จากปีก่อนหน้านั้นนะคะอยู่ที่758,000กว่าคนขณะที่จำนวนการแต่งงานลดลงร้อยละ5.9อยู่ที่489,000กว่าคนนะับเป็นครั้งแรกในรอบ90ปีที่คู่แต่งงานลดลงต่ำกว่า500,000คน มารียมิกิคุณแม่ยังสาวและครูสอนบัลเล่บอกว่าเธอคิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมทําให้มันเป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงจะมีลูกเยอะแล้วก็ยังทํางานต่อไปได้ซึ่งพ่อของเธอซึ่งเดินทางมาจากกรุงโตเกียวบ้านเกิดก็บอกนะคะว่าแนวโน้มการเกิดใหม่ลดลงถือเป็นความท้าทายที่สําคัญสําหรับญี่ปุ่นความรู้สึกของเขาก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางและวางระบบรับรองแรงงานจากต่างประเทศมันจะไม่เพียงพอเลย ส่วนด้านรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็กล่าวว่าอัตราการเกิดของประเทศที่กำลังลดลงแบบนี้นี่คือสถานการณ์ที่วิกฤตแล้วค่ะไปที่สิงคโปร์กันบ้างค่ะอัตราการเจริญพันธุ์ล่าสุดที่เปิดเผยออกมาอยู่ที่0.97ในปี2023นะคะเรียกว่าต่ำกว่าหนึเป็นครั้งแรกลดลงจาก1.04เมื่อปี2022แล้วก็1.12เมื่อปี2021 รัฐบาลสิงคโปร์ระบุนะคะว่ามีหลายเหตุผลค่ะที่ทําให้อัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงลดต่ําลงรวมไปถึงคู่รักที่แต่งงานระหว่างการระบาดของโควิด -19 บเาให้พวกเขาต้องเลื่อนแผนการในการมีลูกออกไปแต่บางคนก็กังวลเรื่องของงบประมาณในการเลี้ยงเด็กหนึ่งคนให้เติบโตตลอดจนความกดดันที่จะต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือความยากลําบากในการที่จะสร้างสมดุลของชีวิตแล้วก็การทํางาน อย่างไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าแนวโน้มดังกล่าวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลายๆประเทศของโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลกําลังเร่งหาแนวทางในการรับมืออย่างเช่นเรื่องการเพิ่มการลาคลอดของผู้หญิงในขณะที่ยังได้รับค่าจ้างอยู่รวมไปถึงการลดค่าธรรมเนียมในการเลี้ยงดูเด็กของเด็กอนุบาลในอนาคตนะคะแล้วก็ในปี2023รัฐบาลก็ได้เพิ่มวันลาของบิดาของคุณพ่อนะคะเพื่อให้สามารถดูแลลูกแลคลอดได้ถึง4สัปดาห์เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe <ๆ>กดกระดิ่ง<ๆ>กดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช N ่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ